ไปบอกว่าอะไรอะไรข้างในมีแอปเล่มนี้ก็จะแบบเป็นเล่มที่แบบบอกละเอียดว่าในกล่องของเดือนนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะก็ตามนี้ก็นี่เลยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนจะมีน้องน่ารักนี่ก็จะประมาณนี้ข้างในนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แนนก็ได้รับนี่กล่องสุ่มซึ่งเป็นกล่องสุ่มของเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะก็ลองเล่นกล่องเนี้ยมารอบที่แล้ว1เป็นเดือน February ไม่เป็น January เป็นเดือนแรกแล้วของก็จะมาถึงตอนFebruary กลางเดือนใช่ไหมแล้วข้อนี้มันเกิดเอ็กซิเดนต์ตรงที่ว่าตอนที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอะค่ะเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะลองแบบไหนดีแบบไหนดีเขาก็มีให้เลือกว่าจะ try one month first หรือว่าเป็นแพ็กเกจ3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีนั้นก็เลยมองว่าด้วยความที่นางเป็นกล่องของโซนเอเชียเนาะเราก็แบบลองเดือนนึงก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีคำว่าไชน่าเข้ามาแล้วส่วนตัวเองก็คือแบบว่าไม่ได้อินอะไรกับเครื่องสำอางเกาหลีมากนักก็เลยโอเคกดเป็นแบบ1เดือนไปปรากฏว่าเดือนแรกมาน้องในกล่องที่ได้มาคือแบบว่าไม่วะเราแบบว่าอันที่ดีมันก็มีนะอันที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมันมีแต่มันรู้สึกว่ามันมีแค่2ชิ้นแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปคือ45สิงดอลลาร์หรือ50จำไม่ได้ประมาณนี้แล้วคือพอถึงเดือนที่2เราไม่ได้ทำการกดต่อเขาเรียกอะไรต่อเวลาที่จะเอาของเดือนนี้หรือยังไงไม่ได้กดปรากฏว่านางออโต้มาเลยจะตัดบัตรเครดิตโดยที่ไม่ส่งเมลมาทางเรานะแต่คือบัตรเครดิตส่งมาบอกสามีว่ามีการตัดบัตรอันนี้ราคาเท่านี้ไปก็หากันเลยว่าเฮ้ยกล่องอะไรวะไม่ได้หาไม่ได้ซื้อแล้วอะคือก็บอกก็มันก็มีกล่องเดียวป่ะสรุปสามีก็เลยอีเมลไปแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเอาก็เป็นออโต้ว่าเดือนที่2เนี่ยเขาก็ส่งมาก็เหมือนแบบเหมือนโกงเบาๆอะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเป็นแพ็กเกจใช่ไหมเท่ากับว่าเขาก็จะเก็บเราเต็มราคาเพราะว่าถ้าเป็นแพ็กเกจมันจะถูกลงแบบ3เดือนถูกลงเท่านี้6เดือนถูกลงเท่านี้12เดือนราคานี้อะไรเงี้ยซึ่งเราแบบแล้วทำไมไม่แจ้งหน้าเว็บถูกปะเราก็เลยปรากฏว่าสามีก็ไฟติ้งกับบริษัทนี้ประมาณ2อาทิตย์สรุปนะจบกันที่ว่าถ้าของบังเอิญส่งออกมาแล้วของถึงมือเราก็จะทำการจ่ายเงินดังนั้นของเดือนนี้ก็มาแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วคร่าวๆว่าเปิดออกมาหน้าตาเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันว่าข้างในทั้งหมดเนี่ยก็มีอะไรบ้างเนาะแบบแต่ละอันในกล่องมีอะไรจะหยิบให้ดูทีละอย่างก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าด้วยความที่นางเป็นแบบเครื่องสำอางมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วก็มีไชน่าดังนั้นของหลายๆอย่างเลยอ่ะนางรักไก่เอาแบบไชน่ามาเยอะมากแล้วแบบคุณภาพคือไม่แกะแล้วไม่กล้าใช้อ่ะคือต้องแบบส่งต่อก็แอบสงสารคนที่ให้ไปแต่ก็นะก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นใบบอกแล้วแบบเหมือนแบบให้จอยแอปอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีอะไรส่วนเล่มเนี้ยเขาก็จะให้มาทุกเดือนแหละเหมือนแบบว่าแนะนำว่าของในกล่องอ่ะมันมีอะไรมาจากประเทศอะไรดังนั้นเราก็จะรู้ว่าที่เราเสียเงินไปเนี่ยเป็นของอะไรยังไงอย่างในเดือนเนี้ยมีกี่อย่างมีอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างนะคะงั้นแนนไล่เปิดตามอันนี้เลยนะอย่างแรกเนาะเขาบอกว่าเป็น Animal Hot Eye เป็น Eye Mark ซึ่งเหมือนเดือนเนี้ยมันเขาจะดันว่าเป็นเดือนของแบบซูอะไรซัมติงจำไม่ได้แล้วในอีเมลก็จะเป็นแบบสัตว์ทั้งหลาย Animal ทั้งหลายแหละก็ได้เป็นน้องคนนี้มาซึ่งเขาก็บอกว่าไว้สำหรับรีแลกซ์ for long day รีแลกซ์ก็แปะก่อนนอนค่ะเจ้าน้องคนนี้ก็จะร้อนขึ้น
ถึงอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสประมาณนั้นแต่คราวนี้แนนใช้ Hot Marks แบบนี้มาหลายยี่ห้อแล้วเราก็เหมือนแบบเขาก็จะร้อนประมาณหนึ่งใช่ป่ะแต่แนนรู้สึกว่าพอเขาให้ความร้อนมาสักพักหนึ่งอะมาร์กแบบนี้มันจะทำให้เหงื่อออกรอบๆตาเราออกก็เลยแบบแอบกลัวว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยพวกไอครีมที่เราลงไปมันจะออกมากับเหงื่อได้หรือเปล่าแต่ถามว่าสบายไหมก็บางยี่ห้ออะก็โอเคมาพร้อมกลิ่นอย่างอินนิสฟรีอะมาแต่ความมาร์กร้อนๆเราไม่มีกลิ่นก็มันก็ได้แค่ความอุ่นได้แค่แบบเหมือนผ่อนคลายแป๊บๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนอันนี้เดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกอีกทีว่าดีไม่ดีเนาะส่วนอันที่สองอันแรกเนี่ยน้องมาร์กนี่เป็นfrom China นะเจ๊เดี๋ยวนะเราขอดูก่อนอันต่อไปเป็นของเกาหลีนะเป็นซีสมาร์กนี่ค่ะเป็นซีสมาร์กธรรมดาปกติเป็นรูปแพนด้าก็เหมือนมาร์กทั่วไปให้มาร์กทิ้งไว้20นาทีก็เดี๋ยวลองใช้แล้วมาว่ากันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นปะชิ้นที่3เป็นซีรั่มออยล์บล็อกเจลอ๋อนี่เขาบอกว่ามันเป็นเจลสำหรับบล็อกความมันบนหน้าซึ่งของจีนก็คิดอยู่ว่าจะลองดีป่ะหรือไม่อคติแล้วลองดูสักครั้งแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็ให้คนอื่นดีไหมมีอย่างนั้นน่าจะดีกว่าไหมหรือยังไงแบบเล่นเกมกิฟต์เอาเวย์ใครกดไลค์แล้วแชร์มีแต่ว่าแบบอ่ะดูก่อนว่ายังไงว่าจะลองด้วยตัวเองก่อนไหมหรือกิฟต์เอาเวย์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นของไชน่านะคะชิ้นถัดไป Cat Eye Mascara Cat Eye Mascara อันนี้เป็นมาสคาร่าน่ารักเลยมาในกล่องลูกแมวน้อยเป็นของเกาหลีนะอันนี้กล้าลองถ้าของเกาหลีเรามาดูกันข้างในก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วเป็นยังไงช่วยบอกด้วย Cat Eye Super Large Mascara เดี๋ยวเรามาลองกันว่าจริงหรือเปล่านะจ๊ะแต่ส่วนมากมาสคาร่าก็ที่ใช้มานะส่วนตัวแนนรู้สึกว่าของราคาถูก Drugstore ใช้ดีกว่า High Endไม่รู้ส่วนตัวนี่ความคิดส่วนตัวชิ้นต่อไปอันที่5เป็นที่ปัดแก้มค่ะจะแกะดูเลยละกันเนาะเป็นของไชน่านะเขามากับแบบว่าตัวบรัชของนางก็จะแบบมีความฟัฟฟี่เดี๋ยวจะแกะดูเลยว่าพอลองแตะกับเนื้อผลิตภัณฑ์จริงๆไอ้น้องขนฟัฟฟี่เนี่ยยังจะมีชีวิตรอดไหมเพราะว่าเราดูจากตาตอนนี้ดูนะเหมือนน้องจะไม่รอดป่ะ2ครั้งแล้วค่ะกับเครื่องสำอางที่มาจากไชน่าเรารู้สึกว่าแพ็คเกจจิ้งแล้วก็หลายๆอย่างนะคือแบบไม่เวิร์กอ่ะพัฟก็จะเป็นอย่างนี้เลยให้ดูใกล้ๆคือแบบมันแข็งอ่ะแต่ว่าอันนี้โอ้ยอะไรหล่นสีของน้องเป็นประมาณนี้ค่ะอุ้ยยังไม่ทำอะไรเลยนะนางหลุดแล้วจ้าคืออะไรฮึเดี๋ยวนะแพ็กเกจแบบกระหล่งโป้งมากตามสไตล์ไชน่าขอบคุณค่ะฮึแล้วข้างในจะกล้าใช้ได้ยังไงข้างในเป็นสีแบบนี้เห็นไหมก็จะมีแบบว่าอันนี้เป็นน้ำตาลแล้วก็ส้มแล้วก็ส้มอ่อนด้านหลังเขาบอกว่าให้เอาพับเนี่ยปึ๊บๆลงไปแบบรวมๆกันอยากลองไหมลองนะอย่างนี้ว้าดูสี
แล้วก็ปัดลงไปจะบอกว่าสีนางอะมองเห็นไหมอะถ้าเป็นสายแบ๊วน่ารักอาจจะชอบเพราะว่าความชิมเมอร์นางใหญ่อยู่ค่ะกลิตเตอร์ชิมเมอร์ใหญ่อยู่แต่ว่าก็โอเคถ้าแบบสาวแก้มส้มอะไรเงี้ยน้องนักเรียนนักศึกษาอันนี้น่าจะถูกใจกับสิ่งนี้แต่บอกก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลของที่มาในบ็อกซ์อ่ะเขาไม่บอกราคาเรามาไม่บอกราคาจริงเรามาดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่าชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ก็ไปลองดูแล้วกันตัวนี้เป็นของจีนสีก็จะแบบส้มแปดและจริงๆต้องปัดน้อยๆอ่ะปัดน้อยๆ น่าจะรอดอยู่นักศึกษานักเรียนอะไรเงี้ยไม่ต้องการความแน่นเนืองมากก็น่าจะรอดชิ้นต่อไปอันนี้คิดว่าจะ give away นะจ๊ะเป็นบาร์บอมอ่ะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นกุหลาบพอดีว่าที่บ้านไม่มีอ่างอาบน้ำจะบอมให้พอสซื้อยังไงคิดว่าอันนี้น่าจะ give away นะคะก็เอาเป็นว่าใครกดไลค์กดแชร์เยอะเดี๋ยวจะ give away ตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็นโคเรียนะจ๊ะแล้วก็อันต่อไปเขาบอกว่าเป็นแบบสำหรับน้องสิวเซียน3 step อันนี้เป็นของเกาหลีก็เดี๋ยวจะลองดูว่าใช้ได้ดีจริงไหมขอว่างก่อนนี่ก็ว่างมากแล้วนะจริงๆเพราะว่าพอโควิดมานี่แบบฉันจะทำอะไรดีฉันอยู่บ้านฉันเบื่อก็เลยสั่งกล่องนี้มาลองเป็นไงล่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นของไชน่าคาดว่าคงจะเป็นอันเดียวเลยละมั้งที่เราสึกแฮปปี้กับโปรดักต์ฟอร์มไชน่าครั้งนี้นะคะคือของเดือนที่แล้วอ่ะยังมีของที่เป็นเจแปนมาบ้างบางชิ้นแต่เดือนนี้ไม่มีเลยเดือนนี้มีแค่โคเรียกับไชน่าล้วนจะแกะให้ดูแพ็กเกจน้องมาเป็นพลาสติกดูดียังไงล่ะเนี่ยดึงออกมาเอาเขามีสติกเกอร์ตรงนี้บังเอิญแอบโม้นิดนึงนะแจ๊สนี่น้องเขาเป็นอย่างนี้หน้าหมีก็มีหลอกๆไว้ที่ตัวพลาสติกเฉยๆนะไม่เกี่ยวกันก็เป็นที่คาดผมสองด้านก็เหมือนกันอันนี้คือแบบเดี๋ยวนะสำเพ็งเมืองไทยขายเท่าไหร่พูดใครเป็นสายเดินสำเพ็งแต่ก็อ่ะยืดได้ไหมก็ประมาณนึงอ่ะก็ใช้ได้ประมาณนึงก็น่ารักโอเคล่ะนี่ก็ได้อยู่ นะคะก็หมดแล้วสำหรับกล่องสุ่มสัญชาติไชน่าเกาหลีของเรานะคะก็จะมาจบการรีวิวเพียงเท่านี้เพราะว่าจะไม่มีกล่องที่3แล้วไม่ให้โอกาสน้องคือถ้าใครเบื่อแล้วอยากเสียเงินมีความอยากเสียเงินอีกถ้าเบื่อแล้วอยากเสียเงินโดยวิธีแบบนี้ให้ข้ามน้องคนนี้ไปเลยคือให้ไปที่ลองที่แบรนด์อื่นเพราะว่าที่เราลองอันนี้เพราะเรา1เรามองว่าราคามันสามารถเจ็บตัวได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บแสบเท่าไหร่คือราคามันน่ารักอะเนาะแต่ของข้างในอะเรามีความรู้สึกว่าแบบกับเงินที่เสียไปมันไม่ค่อยคุ้มแล้วก็ถ้าคนไหนเป็นแบบน้องๆนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ปล่อยผ่านดีกว่าดีจากที่กล่องเขาเคลมอย่างนี้เลย Japanese Korea Beauty Box แต่เอาเข้าจริงโหใช้หน้ามาจากไหนเนี่ยเยอะไปหมดเลยจ้ารอบนี้ไม่มีของจากญี่ปุ่นสักชิ้นเดียวเลยนะคือแบบพักก่อนไม่เอาแล้วเนาะพอกันทีคือแบบค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีไอเดียการเสียเงินที่บ้านแบบไหนมาอีกก็จะมารีวิวแนะนำกันเนาะช่วงนี้แบบผมยาวแล้วก็จะกระเซาะกระเซาะนิดนึงแล้ววันนี้เป็นวันที่อยู่บ้านจริงๆไม่มีการเมคอัพก็ทนเห็นสิวกับแผลเป็นจากน้ำตกเห็ดของเราไปก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามกัน
ยังไงเดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรใหม่ๆมาแนะนำอีกก็จะรีบเอามาอัปเดตกันเลยนะคะวันนี้ไปแล้ว